ก็ขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติผู้ฟังทุกท่านนะครับฟังจากการแนะนำตัวจากอาจารย์ดร.นะครับแล้วก็ดูเหมือนกับเอ๊ะเรื่องมันดูมันขัดๆยังไงก็ไม่ทราบไอ้คนพูดจะต้องมาพูดถึงเรื่องนั้นๆใคร่ๆหรืออะไรเงี้ยครับก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังเนี่ยเพ้อไปกับนักวรรณคดีสักหน่อยนึงคือตัวจริงๆเนี่ยได้รับให้สอนวรรณคดีพุทธศาสนาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าวรรณคดีพุทธศาสนาเนี่ยก็คงน่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมแล้วก็มองความรักอย่างที่อาจารย์บอกความรักเป็นทุกข์อย่างเงี้ยฮะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าในธรรมบทก็จะบอกว่าจากความรักเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นความกลัวก็เกิดขึ้นก็ดีแต่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอาจจะเสนอแล้วก็ยกตัวอย่างมุมมองบางบทมาจากวรรณคดีพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักซึ่งเป็นความรักที่โรแมนติกดีเหมือนกันเมื่อเช้าเนี่ยบางท่านก็อาจจะอยู่ฟังอาจารย์สุภาพวดีและอาจารย์ที่พูดไปแล้วในเรื่องของปรัชญาความรักทางตะวันตกก็ดีตะวันออกก็ดีคราวนี้เนี่ยเราจะมาเจาะเรื่องของความรักล้วนๆซึ่งสำหรับท่านผู้ฟังเนี่ยหลายท่านอาจจะเป็นนักวรรณคดีหรืออาจจะเป็นคนที่อ่านวรรณคดีหรือสนใจวรรณคดีเนี่ยก็อาจจะได้ยินเรื่องของรสในวรรณคดีคราวนี้เนี่ยไอ้ประเด็นนึงที่เราจะพูดถึงแล้วก็ถ้าสมมติว่าผู้บอกนอกเรื่องเยอะเนี่ยกรุณายกมือบอกให้เลยนะครับบอกว่าอาจารย์ออกนอกเรื่องไปแล้วกลับเข้ามาอะไรเงี้ยครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นคนที่พูดแล้วไปเรื่อยๆแล้วก็เพ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดที่กรอบที่จะวางไว้ก็คือไอ้ที่เรียกว่าสินคารรสเนี่ยคืออะไรก่อนที่จะไปถึงสินคารรสเนี่ยเราอาจจะต้องพูดเรื่องของรสก่อนว่าไอ้รสจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแล้ววรรณคดีสังสกฤตกับวรรณคดีไทยมองเรื่องรสว่าอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ความหมายของคำว่ารสก่อนคือเราเนี่ยลำบากอย่างนึงเวลาพูดอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับหรือต้องแปลคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมความทุกข์คืออะไรความทุกข์คือทุกข์คือมันแปลไม่ได้เพราะเรายืมคำพวกนี้มาใช้จนชินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาของเราไปแล้วเนี่ยความหมายของคำว่ารสก็เหมือนกันถ้าบอกว่าอันนี้รสดีอันนี้รสไม่ดีจะถามว่ารสเนี่ยคืออะไรเราก็จะบอกรสมันก็คือรสนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติดูตามพจนานุกรมสติสังเกตของเซอร์โมเดลวิลเลียมเนี่ยก็จะบอกว่าน้ำของพืชในส่วนที่ถูกคั้นออกมาเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ออกมาหรือน้ำโสมไอ้เรื่องโสมเนี่ยอาจารย์บอกว่าไอ้นี้ไม่ได้โสมเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเวทเนี่ยไม่เคยบวงสรวงด้วยโสมเกาหลีแต่มันมีพูดถึงเหมือนกันบอกว่าไอ้เทวดาเนี่ยดื่มน้ำโสมเข้าไปแล้วบอกว่าเป็นมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาไอ้ตอนเด็กๆนี่คือยอมรับคือนี่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตอนเด็กๆที่เรายังไม่ค่อยมีประสบการณ์เราก็คิดว่าเมื่อก่อนเราก็พูดถึงน้ำโสมตามคุยจับโสมนวดโสมนี่เราก็นึกว่าไอ้ตอนเรียนวรรณคดีเป็นแบบแม่เทวดานี่เก๋จริงๆดื่มน้ำโสมก็มีกำลังตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชแต่พอดูจริงๆเนี่ยโสมตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้ยังไม่มีใครทราบจริงๆว่าโสมที่ว่าเนี่ยโสมะจริงๆเนี่ยคือพืชหรือเห็ดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็หมายถึงน้ำผลไม้ก็ได้หมายถึงของเหลวทั่วไปก็ได้หมายถึงสาระของสิ่งที่มันเป็นนามธรรมก็เรียกว่ารสก็ได้เหมือนกันหรือรสส่วนสำคัญของเรื่องบางเรื่องไขกระดูกก็ได้หรือเครื่องดื่มรสชาติของอาหารเครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นคำที่เราเอามาใช้ในภาษาของเรานะฮะแล้วก็มีความหมายหนึ่งก็คือรสของวรรณคดีซึ่งค่อนข้างจะเป็นความหมายที่แคบแล้วนะฮะคราวนี้ความหมายของคำว่ารสเนี่ยถ้าเรามาดูจริงๆก็คือบอกยุคพระเวทเนี่ยหมายถึงน้ำโสมหรือในอรรถพระเวทซึ่งจะมีเรื่องของการบูชาบวงสรวงการทำเสน่ห์ยาแฝดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไปอ่านอรรถพระเวทนี่ก็จะสนุกไปอีกแบบอย่างจะแช่งใครก็จะมีบทแช่งอยากจะอวยพรใครก็จะมีบทอวยพรอย่างเงี้ยมีน้ำธัญพืชแล้วก็หมายถึงรสชาติซึ่งอันนี้ใช้เยอะพอสมควรยุคของอุปนิสัตก็หมายถึงส่วนสำคัญในรสชาติยังไม่มีปรากฏในวรรณคดียุคเก่าๆตั้ง 2,000 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชยังไม่มีใช้ไอ้เรื่องของที่แปลว่ารสของวรรณคดีอันนี้แล้วรสของวรรณคดีเนี่ยเริ่มใช้เมื่อไหร่จริงๆวรรณคดีสันสกฤตเนี่ยเขาไม่ค่อยจะแยกระหว่างไอ้บางทีเนี่ยของเราอาจจะแยกละครเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งบทละครอาจจะเป็นวรรณคดีแต่ละครอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในขณะที่ของสันสกฤตเนี่ยเขาจะบอกจริงเป็นนักวรรณคดีในยุคคริสตศตวรรษที่11นะครับโพชาร์ดเนี่ยจะบอกวรรณคดีเนี่ยมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยบอกว่าสับยางก็คือไว้ใช้ฟังหมายถึงบทลำนำหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไว้ฟังกับอีกพวกหนึ่งเรียกว่าดุษยะอันนี้คือเอาไว้ดูก็คือพวกเรื่องละครแต่คราวนี้ในละครของแขกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่านาฏยะจริงๆมันแปลมันมาจากกริยาที่มันแปลว่าร่ายรำเพราะเนี่ยถ้าเราไปดูบทละครจริงมันคือทุกวันนี้มันไม่มีละครเก่าจริงๆที่เหลืออยู่ตามนาฏยศาสตร์แต่ก็นักละครใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นภารตะนาฏยมหรืออะไรก็ดีเนี่ยก็ยังใช้ทฤษฎีของพระพรหมมุนีอยู่ซึ่งพระพรหมมุนีเนี่ยเขาบอกว่าแต่งคัมภีร์นาฏยศาสตร์ซึ่งน่าจะแต่งอยู่ในช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่1เริ่มมีการพูดถึงไอ้ทฤษฎีบางอย่างที่เรียกว่ารสอย่างที่เราจะพูดถึงคราวนี้เนี่ยในการพูดวันนี้เนี่ยเขาก็กำหนดบอกว่าให้พูดในวรรณคดีสันสกฤตกับวรรณคดีไทยแต่ผมขออนุญาตขยายจากวรรณคดีสันสกฤตเนี่ยเป็นวรรณคดีอินเดียแล้วขออนุญาตขยายเวลาพอพูดถึงวรรณคดีสันสกฤตทุกคนก็จะบอกต้องเป็นเรื่องเก่าๆแน่เลยแต่คราวนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยมีลักษณะอยู่อย่างนึงครับคือชอบเอาเรื่องเก่าเนี่ยมาทำใหม่ซึ่งจริงแล้วที่อื่นๆก็คงทำลักษณะนี้เหมือนกันคืออย่างเช่นเหมือนอย่างที่อาจารย์กิติศักดิ์พูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องแทรกหลายเรื่องในมหาภารตะในเอวนาบับเนี่ยมีคนเอามาทำใหม่ซึ่งในอินเดียเองอย่างเช่นเรื่องสกุลตลาสกุลตโลปาพยานำก็คือไอ้เรื่องเล่าเรื่องแทรกเรื่องนางสกุลตลากาลิธาเอามาทำเป็นอภิญญาณสาคุณตลำแล้วว่าการระลึกได้ของนางสกุลตลาหรือถึงนางสกุลตลาซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มันมีหนึ่งรูปแบบเรื่องของภาษาต่างๆในเปลี่ยนแปลงถ้าอย่างดูในมหาภารตะจริงก็จะพูดเป็นบรรยายซะส่วนใหญ่ไอ้บทที่จะแสดงอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วผู้หญิงในยุคมหากาพย์อย่างที่อาจารย์ธีรศักดิ์พูดเป็นผู้หญิงที่เก่งคือสามารถลุกขึ้นมาต่อรองต่อเถียงผู้ชายได้ถ้าจะบอกว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคเดียวที่ผู้หญิงมีบทบาทและเป็นผู้หญิงที่สามารถเอาธรรมะตรงนี้ฮะคือความเป็นจริงหรือว่าไอ้ตัวคุณธรรมหรือจารีตในสังคมที่เป็นแบบแผนสังคมเนี่ยลุกขึ้นมาโต้ผู้ชายเพื่อแสดงความชอบธรรมอย่างนางสกุลตลาเนี่ยไปหาเท้าทุสยันเพื่อเพียรทวงสิทธิ์ราชบัลลังก์ลูกตัวเองแต่ในขณะที่กาลิธาบอกว่ายุคฉันนี้ไม่ได้ถ้าขืนแต่งให้ผู้หญิงกากันขนาดนี้นี่คงจะแย่ก็เปลี่ยนบทต้องเอาเรื่องของฤาษีทุรวาสซึ่งเป็นคนที่ฤาษีใจร้อนสาวคนนู้นคนนี้ไปทั่วมีเรื่องอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยที่ฤาษีนี่อยู่ในเบื้องหลังก่อให้เกิดความวุ่นเรียกว่าวุ่นวายก็ไม่เชิงเพราะพระองค์เองก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายเยอะเหมือนกันแต่ฤาษีองค์นี้เนี่ยก็สาบนางสกุลตลาว่าใครที่อยู่ในใจของนางเนี่ยทำให้นางเนี่ยลืมการต้อนรับแขกผู้มาเยือนเนี่ยก็ขอให้คนที่อยู่ในใจของนางลืมนางเสียมันก็จะเป็นเรื่องของโชคชะตาไปคือเปลี่ยนเป็นว่าแหวนอันนี้หลุดหายไปตอนที่นางกำลังจะเข้าเมืองเพื่อไปที่เข้าเมืองเพื่อที่ไปหาพระสวามีนะในขณะที่ในมหาภารตะนี่จะบอกเลยคือท้าวทุสยันเนี่ยมีมเหสีอยู่แล้วในเมืองคือไปได้สาวชาวป่าคือเด็ดดอกไม้ริมทางเสร็จก็เหมือนจะลืมเสร็จแล้วนางของนี่ฉันมีหลักฐานอยู่ก็คือมีแหวนอย่างนี้แล้วก็อ้างสิทธิ์ว่าในเมื่อให้ของไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นลูกแล้วลูกก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อนั่นเป็นลักษณะของวรรณคดีที่มันเป็นเรื่องเดิมแต่เอามาเล่าใหม่หรืออย่างเรื่องพระนนท์ก็ดีเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันก็คือในมหาภารตะเองก็จะเป็นเรื่องง่ายๆเรียบๆจะเป็นเรื่องที่เป็นเดิมเรื่องส่วนใหญ่แต่ตอนหลังก็ไปแต่งเป็นมหากาพย์ชื่อในสตรีจริตหรือในสัทธจริตแต่ก็จะมีเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องสาวิตรีคือวันนี้เนี่ยในเมื่อจากเรื่องสาวิตรีเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่พูดถึงสาวิตรีเลยรู้สึกว่าไกลอยู่ในเรื่องสาวิตรีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่
แปลกเหมือนกันว่าแขกเนี่ยไม่ได้เอาไปทำเป็นเรื่องไม่ได้ทำเป็นมหากาพย์คือมหากาพย์ญาติเนี่ยจะบอกว่ามหากาพย์นี่จริงๆแล้วเราอาจจะเรียกว่ามหาปรัตตะที่เป็นมหากาพย์ตัวนี้เป็นลักษณะของการแปลแบบอังกฤษที่แปลจากคำว่าเอพิกแต่จริงๆมันจะมีวรรณคดีของแขกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ามหากาพย์เป็นการแสดงความสามารถของกวีด้วยการใช้อุปมาอุปไมยแสดงเรื่องของการให้ภาพเรื่องของการให้เล่นคำเล่นความหมายอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะที่เป็นวรรณคดีประเภทหนึ่งไม่มีใครเอาไปทำเรื่องสาวิตรีก็น่าจะถือว่าสำหรับนอกอินเดียเนี่ยก็คงอาจจะฝรั่งเอาไปเองเนี่ยก็อาจจะเอาไปดัดแปลงเป็นบทนั่นก็ส่วนหนึ่งในขณะที่รัชกาลที่6เราเนี่ยก็ส่งมาพระราชนิพนธ์เป็นบทละครร้องอย่างเมื่อกี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องแรกๆที่นอกจากสังคมอินเดียแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นละครจริงๆคราวนี้มาพูดถึงเรื่องรถเนี่ยก็จะต้องเปิดเป็นคร่าวๆก่อนว่ารถในวรรณคดีเนี่ยมันจะมี8หรือ9รถซึ่งเรื่องที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของสิงคารถคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าสิงคารถแล้วก็จะแปลกันบอกว่ารถพระแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในใจมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความรักคือไม่ใช่ตัวของความรักแต่มันเป็นอารมณ์หรือการตอบสนองต่อความรักหรือความซาบซึ้งในความรักหาสยรสก็บอกว่าเรื่องของอารมณ์ตอบสนองต่อความตลกมันก็คือความสนุกสนานกรุณารสก็คือความสงสารเราทรสก็คือความแค้นเคืองมันคือเป็นลักษณะของอารมณ์ตอบสนองนะฮะวีรรสก็บอกความชื่นชมพยานกรสก็บอกว่าความเกรงกลัวพีพัสรสก็บอกความเบื่อความขยันขยันอภุตรสก็คือความอัศจรรย์ใจแล้วงานหลังๆเนี่ยจะเพิ่มรสขึ้นมาอีกอันนี้คือนักวิทยาศาสตร์จะมีแค่8รสแต่หลังๆวันคดีหลังๆจะเพิ่มสามตรสขึ้นมาคือรสของความสงบใจแล้วหลังๆพัฒนามาอีกเป็นภัตติรสอันนี้จะเป็นพูดถึงย้อนไปถึงที่อาจารย์สุภกรดีพูดเมื่อเช้าว่ามันจะมีความรักอีกประเภทหนึ่งซึ่งถือเป็นความรักในอุดมคติอย่างหนึ่งของสังคมตะวันตกก็ดีสังคมตะวันออกก็ดีคือความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าและความรักโดยการให้หัวใจแล้วก็ให้ชีวิตอุทิศชีวิตให้กับพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ไม่มีเงื่อนไขมันก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าภักดีรสซึ่งเป็นรสที่กำหนดขึ้นมาหลังแต่ว่ารสดั้งเดิมจริงๆมันมี8หรือตอนหลังเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น9รสนะครับคราวนี้มันมีกระบวนการอะไรที่ทำให้เรากระบวนการศึกษาอารมณ์ในวรรณคดีแน่นอนเวลาแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องลำนำก็ดีเรื่องละครก็ดีมันต้องมีผู้แต่งนะฮะตัวคนที่ส่งสารเนี่ยก็คือผู้แต่งส่วนผู้ที่รับสารเนี่ยก็คือผู้อ่านเป็นผู้ดูอันนี้เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นสื่อเนี่ยก็คือตัวบทตัวละครหรืออาจจะเป็นบทประพันธ์อันนี้พูดถึงในเรื่องละครก็จะมีตัวละครซึ่งมันมีอย่างอื่นมาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของบทพูดก็ดีบทร้องก็ดีการแสดงท่าทางหรืออะไรก็ดีมันจะเป็นตัวสื่อที่จะเอาความตั้งใจของกวีเนี่ยนะคือกวีเนี่ยคล้ายๆเป็นผู้ที่แต่งแล้วบอกว่ามันอยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยรับรสก็คือรับสุนทรียภาพของเรื่องที่ตัวเองแต่งในอย่างนี้โดยที่มันมีสื่อที่ผ่านไปแต่คราวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าสมมติว่าผู้แต่งเนี่ยจงใจที่จะให้เกิดรสหรือความรู้สึกหรือปฏิกิริยาตอบสนองอย่างที่กวีต้องการไม่ได้หมายความว่า 100% เนี่ยผู้อ่านหรือผู้ดูเนี่ยจะต้องได้รสตามนั้นเพราะอะไรเพราะว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์อย่างสมมติท่านง่วงท่านไปดูละครแล้วถึงตอนสำคัญท่านหลับเท่ากับว่ารสในวรรณคดีตรงนั้นเนี่ยหรือรสในรสอรรถรสในเรื่องเนี่ยมันหายไปถูกไหมหรือว่าถ้าสมมติท่านดูละครรักแต่ว่าคือรักหวานแหววเลยในขณะที่คือกวีเนี่ยอาจจะกำหนดบอกว่าแม้ถ้าคนที่ดูหรือคนที่อ่านหรือคนที่ได้ฟังเพลงจะต้องเกิดความซาบซึ้งแต่ปรากฏว่าในขณะผู้ดูเนี่ยสามีสมมติไปดูเมียน้อยแล้วก็อยากจะตกอีเมียน้อยแล้วเกินดูหวานแหววนี่ก็กลายเป็นนึกถึงสามีกับเมียน้อยเนี่ยขึ้นมาเรื่องไอ้รถที่กวีตั้งมันก็ผิดไปมันขึ้นอยู่กับอะไร
มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือไอ้ตัวภาวะที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพูดอันนี้คือไม่อยากจะพูดทฤษฎีอะไรมากนะครับเพราะเดี๋ยวจะรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อมันจะมีตัวอย่างหลังๆที่อาจจะสนุกกว่าก็คือหมายถึงว่าเรามี3ส่วนก็คือผู้ส่งสารตัวสารหรือตัวสื่อหรือตัวประกอบอื่นๆที่ทำให้สารเนี่ยไปถึงกับผู้รับสารแต่อย่างที่เราเรียนภาษาไทยกันแล้วบอกว่าการสื่อสารไม่จำเป็นจะต้องได้ครับหมายถึงว่าไม่ต้องคือไม่สามารถที่จะได้มีประสิทธิภาพ 100% เสมอไปมันขึ้นอยู่กับสมมติว่าบทไม่ดีหรือว่าตัวละครที่เป็นสื่อถ่ายทอดอารมณ์ของกวีไม่ถึงเคยดูละครทีวีแล้วตัวละครนางเอกแข็งแข็งพูดอย่างกระท่องบทมาแล้วก็รู้สึกว่าแทนที่เป็นรู้สึกว่าอ๋อพระเอกนางเอกนี่เขาจูจีแล้วมีอรรถรสเราจะเปลี่ยนประเด็นเป็นดานางเอกแทนถูกไหมฮะว่าอีนี่ซื้อจับฉลากเข้ามาเป็นนางเอกเรียกไงหรือว่าเป็นเด็กเส้นของใครหรือเปล่าเนี่ยสารเนี่ยมันก็จะได้ไม่เต็มที่ถูกไหมฮะที่เน้นตรงนี้ก็คือเรื่องของรสเนี่ยบอกว่าเกิดจากภาวะหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ภายในใจของกวีสิ่งนั้นเนี่ยจะปรากฏออกมาโดยคำพูดอวัยวะสีหน้าปฏิกิริยาอย่างเงี้ยเรียกว่าภาวะคือภาวะนี่มันอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วคือมันเป็นภาวะคือมันเป็นสภาพอะไรบางอย่างซึ่งในทางทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตเนี่ยเขาจะบอกเป็นสถายิภาวะก็คือหมายถึงอารมณ์พื้นฐานที่เกิดขึ้นปกติกับมนุษย์ถ้าง่ายๆของพุทธก็บอกว่ารักโลภโกรธหลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอารมณ์พื้นฐานกับวิยาพิจารณิภาวะก็คือหมายถึงภาวะที่เสริมหรือเป็นตัวเปลี่ยนแปลงบางครั้งเนี่ยส่งเสริมให้ตัวอารมณ์พื้นฐานเนี่ยโดดเด่นขึ้นบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงอารมณ์พื้นฐานเนี่ยให้เป็นไปดั่งใจของกวีนะฮะเรามองดูคร่าวๆบอกสถานิภาวะทั้ง8เนี่ยก็คือจริงๆมันมีสมาอีกอันนึงก็คือเป็นอารมณ์พื้นฐานของรสที่9ก็คือสารตรสแต่ว่าอันนี้เอาตามนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าตัวอารมณ์พื้นฐานของรสรักผมจะไม่พูดรสอื่นนะครับจะพูดถึงรสรักอย่างเดียวก็คือความรักนั่นแหละใช่ไหมครับคือตัวภาวะก็คือตัวที่มันเป็นอารมณ์พื้นฐานของรสรักก็ต้องเป็นความรักแต่คราวนี้เนี่ยความรักเนี่ยในวรรณคดีสันสกฤตเนี่ยอย่างของเราเนี่ยเราในวรรณคดีไทยเราอาจจะนึกถึงว่าความรักพูดถึงความรักเนี่ยอาจจะคิดถึงถ้าเราบอกว่าไอ้ลีลาของวรรณคดีไทยเนี่ยถ้าจะบอกว่าสาวรสจะมีนารีปราโมทย์ที่โรจน์วันทางเสริมปังคพิสัยบอกอันนี้บอกถ้ารสรักนี่ก็น่าจะเป็นสาวรสจะมีหรือนารีปราโมทย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลีลาทั้ง4เนี่ยสามารถอยู่ในรสรักของสันสกฤตได้หมดมันแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงเพราะในความรักรูปแบบของความรักในทฤษฎีรสของสันสกฤตเนี่ยมันจะมีรักหนึ่งก็คืออโยคะก็คือแปลว่ารักแต่ยังไม่ได้เจอกันอย่างเช่นในเรื่องของพระนนที่หงเนี่ยคือพระนนจะไปจับหงทองมาได้หงทองก็อยากฆ่าฉันเดี๋ยวฉันอยากจะทำอะไรก็บอกว่าต้องเลยสรรเสริญคุณของนางธมยันตีให้ฟังเสร็จแล้วพระนนก็หลงรักนางธมยันตีแล้วก็บอกหงบอกเอาทำงั้นไม่ฆ่าก็ได้แต่ที่ทำอะไรไม่อยากเนี่ยก็บอกว่าแล้วก็ไปที่นางไปที่หานางธมยันตีก็บอกว่าชมนางธมยันตีไงก็ชมฉันอย่างนั้นด้วยแล้วก็ไปชมอย่างเงี้ยนะทำให้นางธมยันตีหลงรักแล้วต่างคนก็ต่างเพ้อในคนที่เพ้อหนักจริงก็คือนางธมยันตีซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวบทลักษณะที่เป็นความรักที่เพิ่งเกิดขึ้นของอาจารย์โรสอาจารย์สุภควดีบอกว่ามันเป็นฉากแรกของความรักซึ่งมันอาจจะนำความสุขมาให้ก็ดีหรืออาจจะนำหายนะหรือความเดือดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นลักษณะของความรักที่เพิ่งเกิดขึ้นและยังไม่ได้สมหวังหรือไม่ได้เจอกันหรืออย่างเรื่องของพระรามหรือนางสีดาอย่างเงี้ยฮะนางสีดาเนี่ยจะได้ยินกิตติศัพท์ของพระรามเนี่ยมาอยู่ตลอดแล้วก็คือใจเนี่ยรักหรือบูชาพระวิษณุอยู่ตลอดแล้วพอได้รู้ว่าเจ้าชายองค์นี้เนี่ยมีเหมือนเป็นอวตารของพระผู้เป็นเจ้ามาก็ยิ่งรักไปเลยโดยที่ยังคือแค่สบตาครั้งแรกคือที่สวนฝันอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีฉากจากละครฮิตภาษาฮินดีนะฮะคือตัวเองก็ไม่ได้รู้ภาษาฮินดีแต่ว่าเพลงเพราะดีก็เลยอยากจะเอามาแก้ง่วงเดี๋ยวจะได้เห็นฉากแรกของการพบรัก
แต่ลักษณะของสีดากับพระรามเนี่ยเป็นลักษณะที่จะเรียกว่าอโยคะก็ไม่เชิงมันเป็นรากแรกพบซึ่งมันยังไงมันก็พัฒนาว่าคือเงื่อนไขมันก็คือถ้ายกศรให้อินากินตรงนี้ได้เนี่ยก็คือแล้วก็ยกศรพระศิวะขึ้นมาได้เนี่ยก็จะได้สิวพรซึ่งไม่ได้แปลว่าพระรามเนี่ยจะต้องยกได้นางก็ยังใจทุบๆตบตองก็ท่านในหนังแขกเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยนางก็จะเข้าไปสวดมนต์อ้อนวอนพระอาทิตย์พระวิษณุบอกขอยังไงขอให้พระรามเนี่ยยกได้คือใจนางเนี่ยไปแล้วนะแล้วก็มีความรักอีกประเภทหนึ่งคือสมหวังก็คือสัมโภคาแปลว่าได้อยู่ร่วมกันอันนี้ก็ลักษณะที่ตัวเองเนี่ยหรือจะบอกว่าหรือว่าคนที่มีความรักคือทั้งฝ่ายที่รักและถูกรักหรือในทั้งคู่เนี่ยได้อยู่ร่วมกันซึ่งไอ้อารมณ์ตรงนั้นมันก็คือความรักเหมือนกันซึ่งมันจะแสดงออกมาในเรื่องของถ้อยคำที่มันหวานถูกไหมฮะอาจจะมีชมโฉมสมมติถ้าเราเห็นดอกไม้สักดอกนึงปกติเราดอกมะลิขาวจบแต่ถ้าเรามีความรักปุ๊บเนี่ยดอกมะลิเนี่ยมันจะมีความพิเศษของมันขึ้นมาบอกเราเห็นวัตถุหนึ่งชิ้นอย่างเช่นดอกมะลิแล้วก็จะบอกดอกมะลิขาวหอมจบถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติเรามีความรักปุ๊บดอกมะลิขาวมันผิวเธอแต่ถ้าใครขาวอย่างนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันมันเหมือนคนที่ฉีดกลูตาไทโอนเข้าไปในเส้นเลือดมันขาวนี่คือบอกว่าดอกมะลิเนี่ยขาวแต่บอกว่าแต่มันไอ้นี่จำไม่ได้จริงเพราะตัวเองเป็นไม่ได้เป็นนักวรรณคดีเท่าไหร่ก็ท่านจะบอกว่าดอกมะลิซ้อนที่ว่าขาวแล้วเนี่ยพอไปเทียบกับผิวนางเนี่ยบอกดำไปหมดเลยอย่างเงี้ยคือมันจะมีมุมมองหรือมีวิธีการพูดบางอย่างที่มันไม่ปกติใครที่เคยมีความรักที่ทุกคนคิดว่าน่าจะมีความรักทุกคนถูกไหมครับหรืออาจจะมีลูกคนรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีความรักคนที่มีความรักเนี่ยจะเพ้อคือคนที่หลงรักอะไรบางอย่างเนี่ยจะเพ้อจะมีลักษณะของมุมมองที่เรียกว่าถ้าคนที่เรารักเนี่ยอะไรก็สวยอะไรก็งามแล้วอย่างอื่นเนี่ยเลวไปหมดหรือด้อยไปหมดลักษณะนี้เหมือนกันนะผิวของนางเนี่ยจริงอาจจะไม่ได้ขาวเลยมากมายแต่เนื่องจากใจเนี่ยเห็นว่าผิวนางสวยอะมะลิซ้อนยังไงก็ถึงให้ขาวยังไงก็ดำไปหมดอย่างนี้ครับเป็นต้นมันจะเป็นลักษณะของการกล่าวเกินจริงก็ดีหรือการชะม้อยชะม้ายตาก็ดีหรือการเดินสมมติปกติผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินปกติเดินฉับ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 แต่เมื่อไหร่ที่มีความรักและจะต้องผ่านหน้าผู้ชายที่มีความรักฝีเท้าของนางจะช้ากว่าปกติเดินไม่เคยหันอะไรเลยก็จะต้องชายตาที่ถึงว่าเอ๊ะเขามองเราหรือเปล่าหรือปกตินี่ไร้ยางอายแต่จริงๆแล้วพอเจอหน้าผู้ชายที่รักก็จะรู้สึกอายขึ้นมาโดยที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตความรักจริงๆมันก็เป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันนะฮะคืออาจารย์สุภาพต้องย้อนไปว่าอาจารย์สุภาพวันนี้บอกความรักไม่มีเหตุผลก็จริงๆฮะคนที่มีความรักบางทีเนี่ยมันก็ทำอะไรได้บางอย่างโดยที่คนอื่นคาดไม่ถึงเหมือนกันคราวนี้มันจะมีความรักอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าวิปรลัมภะหรือว่าวิปโยคะซึ่งเราก็บอกว่าวิปโยก็คือพลัดพรากกันอันนี้มันจะมีพลัดพรากอีกคือมันมีสองประเภทนี้ก็คือพลัดพรากแล้วไม่ได้เจอเลยอันนี้นักเวียนกรนักวรรณคดีสืบสกิลบอกว่าถ้าพลัดพรากแล้วไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยแล้วมันมีบทข้ามควรพรรณนาอย่างนี้อย่างเช่นตายแล้วก็ไปตายถาวรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรสอีกอันนึงก็คือกรุณารสคือความสงสารซึ่งคนอ่านเนี่ยอ่านแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกว่ามีความหวังอะไรนะเพื่อนที่ก็ตายแล้วแล้วก็หรือว่าพระเอกก็ตายแล้วก็คือเป็นว่าจบกันอย่างถ้าบอกว่าเรื่องคู่กรรมอย่างเงี้ยฮะอังสุมาลินเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นรสรักก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าสมมติเราดูในทางวรรณคดีสันสกฤตเนี่ยโกโบรียังไงเนี่ยก็ไม่ฟื้นถ้ามองลักษณะอย่างนั้นเนี่ยคือมันอยู่ที่การตีความหรือภาวะของผู้รับสารถูกไหมครับสมมติผู้รับสารของโกโบรียังไงก็ตายแล้วดูตรงนั้นก็แหมสงสารนางสมาลินแล้วเกิดเป็นม่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกว่าสองคนนี้จะต้องได้พบกันอีกแต่จริงๆถ้าแปลว่ารถจะตีว่ารถรักก็ได้เพราะว่าโกโบรีบอกว่าเดี๋ยวไปเจอมันทางเผื่อถูกไหมซึ่งวรรณคดีสันสกฤตบอกอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของสัมโภคะคือการอยู่ร่วมกันได้หลังความตายเหมือนกันก็แล้วแต่การพิจารณาคือเรื่องทฤษฎีพวกนี้เนี่ยฮะคือตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยติดทฤษฎีอะไรเท่าไหร่เพราะรู้สึกบางครั้งเนี่ยทฤษฎีเนี่ยสร้างขึ้นมาหลังจากที่งานพวกนี้มันมีอยู่แล้วแล้วหลังๆในทฤษฎีพวกนี้มันมีอิทธิพลทำให้คนรุ่นหลังๆหรือนักกวีรุ่นหลังๆเนี่ยติดกับทฤษฎีแล้วพยายามทำเรื่องของตัวเองเนี่ยให้ตรงตามทฤษฎีหรืออย่างทฤษฎีอลังการศาสตร์คือตกแต่งงานของตัวเองจน
จนคนทั่วไปอ่านไม่รู้เรื่องมันจะต้องมีวรรณคดีประเภทหนึ่งเรียกว่าอรรถกถาคือต้องหาท่านอธิบายความว่ากวีอาจจะคิดอย่างนี้กวีน่าจะพูดอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่า 100% ว่าอรรถกถาจารย์เนี่ยจะต้องถูกถูกไหมแล้วเวลาเราอ่านวรรณคดีสักเรื่องหนึ่งบางทีเราอาจจะรับสารไม่ตรงกับอีกคนก็ได้ถูกไหมนะพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้วิยามพิจารวิภาวะที่บอกมีอันนี้มี33ประเภทซึ่งมีแล้วบอกว่าความวิตกก็ดีสมรุติระลึกได้ก็ดีหาลสะความยินดีวิวาบอกวิชาทาความสิ้นหวังหรือรถรักเองเนี่ยในกรณีของวิประโยคะหรือวิปลัมภะเนี่ยไอตัววิยามพิจารวิภาวะเนี่ยเช่นเรื่องของการร้องไห้ฟูมฟายความเสียใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของรถรักเหมือนกันถูกไหมหรือปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อความรักถูกไหมฮะซึ่งเป็นภาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาถึงตรงนี้เนี่ยสรุปว่าอย่างของไทยหรือว่าความเข้าใจของคนไทยเนี่ยอาจจะคิดว่าสินค้ารถนี่คือรถรักซึ่งมันออกเป็นลักษณะของแง่บวกแต่จริงๆแล้วของอินเดียเนี่ยมองสองแง่คือรักที่สมหวังกับรักที่พลาดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าอารมณ์ที่ตอบสนองหรือตัวไอ้ภาวะตรงนี้ฮะที่จะแสดงออกมาให้เห็นถึงสภาวะภายในใจเนี่ยมันจะมีสองด้านคือด้านลบกับด้านบวกด้านลบก็คือเรื่องของการอาจจะตัดพ้อต่อว่าซึ่งจะต้องมีวาพิโรธวาทังถูกไหมครับหรือสันปังคพิสัยถ้าสมมติถ้าโกรธหน่อยก็อาจจะด่าอย่างเช่นนางพิมพ์ด่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันแล้วแต่ระดับความรุนแรงถ้าสมมติด่าเยอะหน่อยก็เป็นพิโรธวาทังแต่ถ้าข้ามควรเหมือนเสียสติก็จะเป็นสันปังคพิสัยหรือถ้าบอกว่าชมบอกว่าสาวรสจะดีบอกว่าคำหวานหวานเนื้อจะบทชมโฉมอย่างเงี้ยก็จะอาจจะอยู่ในจัดเป็นความรักที่แบบอาจจะยังไม่เจอกันก็ดีหรืออาจจะเจอกันแล้วก็ดีนะหรือนารีบางคนอันนี้ก็ได้แน่ก็คือชมโฉมนางดังนั้นเนี่ยในวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีสันสกฤตก็ดีวรรณคดีอินเดียก็ดีหรือวรรณคดีไทยก็ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกบทหรือทุกบรรทัดจะต้องมีรสถูกไหมฮะอย่างเช่นชมบ้านชมเมืองหรือชมสวนอย่างเงี้ยสมมติคนคือบรรยายสวนในพระราชวังบอกเปิดฉากมามีเมืองนี้มีสวนสวยขนาดนี้ถ้ามันไม่ไปเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวภาวะคือความรักเนี่ยมันก็คือเท่ากับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งเห็นผู้หญิงหรือผู้หญิงคนหนึ่งเห็นผู้ชายอยู่ในสวนบรรยายสวนเหมือนกันแต่มันจะก่อให้เกิดไอ้รสรักแล้วถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้บรรยายดอกไม้หรือว่าผมมีมะม่วง10ต้นหรือบอกมีทุเรียน10ต้นแล้วก็จบคงไม่มีทุเรียนในวรรณคดีไทยหรือสันสกฤตนะฮะแต่มันอย่างเช่นมีมะม่วงแล้วบอกผิวเนี่ยเหลืองเหมือนมะม่วงนี่บอกทุกคนก็รู้อยู่ว่ามะม่วงเนี่ยมันผิวมันเป็นสีเหลืองอ่อนแต่ถ้าคนมันมีความรักมันก็จะบอกว่าผิวเนี่ยนะพอเห็นผิวมะม่วงที่มันนวลแล้วเป็นสีเหลืองก็ต้องรู้นึกถึงผิวนางหรืออาจจะพูดถึงบอกแหมเห็นไอ้เถาวัลย์เนี่ยก็นึกถึงแขนของนางที่มันอ่อนช้อยหรืออะไรเงี้ยฮะเป็นต้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือการบรรยายหรือการพรรณนาเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะคือถึงจะพรรณนาสวยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวภาวะหรือความรักเนี่ยมันก็ไม่ใช่รสรักนะครับอันนี้สิงคารารสเนี่ยเขาบอกเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความรับรู้ความรักของตัวละครเป็นรสที่เด่นที่สุดเป็นรสที่กวีทั้งอินเดียและของไทยเองก็เหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยยกเว้นเรื่องวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหรืออะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในปกติเนี่ยมนุษย์สามัญเนี่ยชอบเสพเรื่องของความรักอาจจะเป็นรักที่สมหวังก็มีรักที่ไม่สมหวังก็ดีก็แล้วแต่ความนิยมแต่รสนี้เนี่ยในนิยายศาสตร์หรือว่าเป็นราชาของรสทุกปวงบอกว่าคือเด่นที่สุดนั่นเนี่ยเรื่องหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของเรื่องของสกุลตลาก็ดีเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรสความรักเนี่ยเป็นหลักอันนี้ก็คือเมื่อกี้เขาพูดไปนิดหน่อยแล้วบอกว่าการเกิดรสเนี่ยหรือการประจักษ์ของรสเนี่ยจะต้องมีวิภาวะก็คือสาเหตุของภาวะบอกเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นบอกมีเรื่องของพระจันทร์สวนดอกไม้การประดับตกแต่งกายอย่างเงี้ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรักได้มันก็จะมีผลของความรักคือผลของการแสดงภาวะเช่นพอเห็นหน้าผู้ชายที่ตัวเองรักก็อาจจะพูดจาอ่อนหวานมีจริตกิริยาที่เช่มช้อยการยิ้มแย้มแจ่มใสการชิ้มช้อยชิ้มไม้สายตาหรือถ้าเป็นความรักที่ไม่สมหวังก็บอกท่าหมดอะไรตายากมหันภัยพร้อมการร้องไห้ครับควรความสงสัยความวิตกกังวลเป็นต้นคราวนี้มีเวลาไหมครับก็ยังมีเวลาพอสมควรอันนี้จะคือวรรณคดีสันสกฤตหรือวรรณคดีอินเดียมันจะแยกกับไอ้วรรณคดีตัวเขียนหรือว่าไอ้วรรณคดีที่
คือดุริยางค์กับสัพพยะ2ตัวนี้คือใช้ฟังกับใช้ดูเนี่ยไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะรับรสจากวรรณคดีตัวเขียนหรือที่เขาใช้ฟังเนี่ยจากไอ้การพรรณนาการบรรยายอะไรก็แล้วแต่ในวรรณคดีการแสดงหรือไอ้นาฏยักษ์เนี่ยมันก็อาศัยท่าเนี่ยคือตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนนัตสินแล้วก็อาจจะไม่ค่อยรู้ดีอาจจะมีหลายท่านที่รู้มากกว่าแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ที่อารมณ์ความรักเนี่ยคนเราอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่มีความรักเนี่ยเขาบอกเป็นบ้าหรือเปล่ายิ้มไม่ได้ทั้งวันถูกไหมครับเคยมีไหมครับเคยมีเพื่อนหรือว่าตัวเองที่เวลาที่นึกถึงคนรักหรืออาจารย์ผมนึกถึงณเดชน์ปุ๊บแล้วก็ยิ้มตลอดมันมีความรู้สึกสุขใจถูกไหมครับมันก็รู้สึกว่ามันเป็นทั้งส่วนความเอ็นดูความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือคนที่มีความรักอยู่ไม่นั่งหน้าบึ้งหน้าบูดถูกไหมครับแต่ถ้าความรักที่เป็นประเภทอโยคะหรือยังไม่พบกันเนี่ยอันนี้จะมีความกระวนกระวายซึ่งก็จะแสดงสีหน้าท่าทางเช่นแบบเหม่อลอยนะฮะสันสเตชบอกว่าจินตาปราก็คือหมายถึงว่าคนที่พูดคิดก็คือหมายถึงว่าไม่สนใจไอ้ภาวะรอบข้างหรือสิ่งรอบข้างแล้วจะคิดถึงคนคนนั้นอยู่ตลอดมันก็จะแสดงออกมาอย่างเงี้ยฮะหรือคนที่รักพลาดพลาดมันก็ต้องร้องไห้นะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้รสรักตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการชำระใช้บอกว่าช้อนสายตาเรื่องของยิ้มแต่ไม่ใช่หัวเราะนะมันจะมีลักษณะคือมันจะอันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูมันจะมีภาษีรสก็คือรสความผูกพันเนี่ยมันจะไม่ส่งไอ้ความรู้สึกรักเนี่ยคือตัวละครเป็นสื่อถูกไหมฮะดังนั้นตัวละครจะต้องเอาไอ้ตัวรถเนี่ยออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่เหมือนว่ามีความสุขหรือยิ้มอยู่ภายในแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะยิ้มแบบขบขันซึ่งตรงนี้คนที่จะต้องคนที่เสพวรรณคดีพวกนี้จะต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องนี้พอสมควรที่จะสามารถแยกออกระหว่างสิงคารรถก็คือรถรักกับกรุณารถคือความสงสารแล้วก็ไอ้เรื่องการแสดงท่าทางที่ยิ้มแต่ไม่ใช่คือยิ้มเพราะความรักแต่ไม่ใช่ยิ้มเพราะหัวเราะหรือว่าขำขันอย่างเงี้ยนะทีนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูคลิปอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะดังจะหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะอันนี้เป็นฉากที่พระราชกับนางสีดาเนี่ยเจอกันครั้งแรกแล้วลองดูนะดูบรรยากาศดูสีหน้าของตัวละครชื่อมันอาเกียร์ยาบุบุจันทร์ผู้จัดเลือกคือเลซิตาเอาเถอะอันนี้ไม่ใช่สีดาเนาะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความรักขึ้นมาได้ก็คือเป็นตัวแม่แม่สื่อเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเหตุของความรักเหมือนกันก็คือวิภวะก็คืออาจจะเป็นคนเชื่อมตัวละครเองผู้ดีก็จะต้องให้เพื่อนผักนั่นเป็นลักษณะของภาวะเสริมนะครับนี่เป็นลักษณะอายุคันหรือไม่ได้โกงก็จะมีความกังวลกังวายมองหาเดี๋ยวลองดูหน้าตอนที่นางโค้งรามดีWow.
ไหมครับคือสายตาเปลี่ยนลักษณะของความกวนกวนจะหายไปऐसे प्रकट हुए राम ऐसे प्रकट हो चंद्र जैसे मेघों को हटा के सीता को निहारे राम राम को निहारे सीता मैं राम को निहारे सीता จะต้องไปช้อนตาคนเดียวมองผู้ชายตัวเองและในเรื่องของลักษณะคล้ายกันของไทยที่มองเป็นท่าของคือมันมีความทับใจคือที่บอกเมื่อกี้เลยที่บอกมันไม่แค่ประทับตาแต่ภาพของเราที่อยู่ในใจก็จะเห็นว่าอันนี้คือความรักที่เป็นอโยคะคือยังไม่ได้เจอแล้วเป็นสัมโภคะก็คือได้เจอกันมันจะเป็นลักษณะของความสุขซึ่งแสดงออกทางสีหน้าท่าทางแล้วคำที่กวีใช้เนี่ยมันจะเป็นคำที่สวยเหมือนพระจันทร์ก็ดีหรือว่าเหมือนกับไอตัวเถาวัลย์ที่มันอ่อนช้อยหรืออะไรก็แล้วแต่คือภาษามันก็จะสะท้อนในความงามนี้ออกมาคราวนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนเนี่ยดูหนังแขกเรื่องนี้มีผู้ชายคนนึงเจอผู้หญิงในสวนแล้วก็จบหรือให้เด็กๆดูเด็กก็จะหัวเราะคือเด็กจะดูคือถ้าไปดูเนี่ยเด็กอาจจะซาบซึ้งกับหนุมานมากกว่าใช่ไหมฮะหรือว่าจะโอ้หนุมานออกมาเมื่อไหร่คือหนุมานออกคือไปดูโขนกับเด็กใช่ไหมไอเราเนี่ยซาบซึ้งบทเกี่ยวพาราศีบทไอชมโฉบทอะไรกันบางทีคือไอหนุมานเนี่ยก็ชอบนะครับไม่ใช่ไม่ชอบแต่หมายถึงว่าเราก็รู้ว่าซาบซึ้งกับไอความรักของพระรามกับนางสีดาในขณะที่เด็กๆเนี่ยเขาจะดูแล้วก็เฉยๆมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ถูกไหมฮะแต่พอเมื่อไหร่หนุมานออกมาที่เด็กนี่จะแทบจะกระโดดก็ตกมือเนี่ยหรือว่าหนุมานโน่นนี่หน่อยนั่นนี่หน่อยอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่าภาวะของผู้ดูหรือผู้เสพงานเนี่ยสำคัญจริงๆนอกเรื่องนิดนึงเคยไปดูไอ้หนังเรื่อง Sex and the City ซึ่งมันเป็นเรื่องของผู้หญิง4คนที่เป็นค่อนข้างจะทึบๆหน่อยนึงแล้วแต่ละคนเนี่ยมันจะมีลักษณะประสบการณ์โลดโผนเรื่องของความรักซึ่งบางทีออกไปในแนวเอโรติกแบบของฝรั่งอเมริกันไปดูเนี่ยเด็กไทยที่อายุน้อยๆคืออายุไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะกรี๊ดกราดเป็นลักษณะเหมือนป๊อปปี้เลิฟคือเขาก็เห็นความรักอีกแบบนึงนะคือเห็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กแบบหนุ่มสาวในขณะที่เราในฐานะคนที่อายุไม่อยากจะใช้คำว่าสูงวัยอาจจะบอกว่าเฉียดเฉียดจะสูงวัยจะมองลักษณะว่าเย็นนี่ขบวนสุดท้ายนะถ้าไม่คว้านี่เสร็จแน่อะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเย็นนี่สองทีนึงมันจะเป็นลักษณะของประสบการณ์ชีวิตที่มันต่างกันเคยอ่านนวนิยายหรืออ่านวรรณคดีบางเรื่องไหมฮะที่อ่านตอนสมัยประถมหรือมัธยมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ได้ซาบซึ้งอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปสัก10ปี15ปีแล้วจับงานเดิมเนี่ยมาอ่านใหม่หรือสี่แผ่นดินก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่อ่านร่มฉัตรของคุณธมยันตีเนี่ยตั้งแต่สมัยประถมอ่านครั้งแรกไม่ได้คือความรู้สึกตอนนั้นคือสนุกตรงที่ชีวิตในวัยเด็กของแม่ว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันใกล้กับเราถูกไหมมันมีความรู้สึกโอ๊ยไปเล่นส่วนตรงโน้นร้อยมาลงมาลายหรืออะไรก็แล้วแต่พอเข้าวังก็ยังสนุกอยู่เพราะมันจะเป็นวัยเด็กแต่พอเรื่องเปลี่ยนเป็นวัยผู้ใหญ่ที่จะต้องแต่งงานหรือว่าเรื่องสีแผ่นดินก็ตามที่จะเจอคุณเปรมแล้วก็มีความรักกับหนุ่มสาวในสมัยเด็กๆตอนนั้นรู้สึกเป็นมัธยมต้นเราก็ยังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่ได้ทราบซึ้งอะไรรู้สึกว่าตอนต้นมันก็ยังสนุกสำหรับเราอยู่แต่พออ่านตอนที่เรียนคณะสอนศาสตร์เนี่ยอ่านครั้งหนึ่งมันโฟกัสของเรื่องเนี่ยฮะหรือไอตัวรถที่มันได้เนี่ยในเรื่องเดียวกันที่อ่านคืออ่านสิประมาณ5ครั้งรถฉันมัน6ถึง7ครั้งโดยที่เว้นไปประมาณ5ถึง6ปีแล้วแต่ละครั้งเนี่ยสังเกตตัวเองว่าโฟกัสหรือไอการรับรถของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไอจุดที่เราไปรับรถหรือความซาบซึ้งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆลองสังเกตตัวเองก็ได้ครับ
างนี้มันจะไปนี่หนอเรียนจะน่าจะเป็นการนี้ก็เดี๋ยว